แม่ลี่บริจาค 100,000 ช่วยน้ำท่วมเชียงรายบอกแก้มบุ๋มไม่ต้องเสียใจโดนแซะบันเทิงวันที่17กันยายน2567 17:42 น.แม่ลี่บริจาค 100,000 ช่วยน้ำท่วมเชียงรายตอบปมแก้มบุ๋มโดนแซะช่วยน้ำท่วมน้อยบอกลูกสาวไม่ต้องเสียใจทำต่อไปมีเงินช่วยเหลือสังคมแม่ลี่สริญญาสิทธาชัยหรือคุณแม่ของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาด้าเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้กับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดีในงานรวมตัวเฉพาะกิจของนักร้องลูกทุ่งและองค์กรทำดีไลฟ์สดเพื่อหารายได้ไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เซียรังสิตหลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่แก้มบุ๋มลูกสาวโดนชาวเน็ตแซะเรื่องบริจาคช่วยน้ำท่วมน้อยมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้กับองค์กรทำดีดีใจค่ะแม่เป็นคนเตรียมตัวเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตเพิ่งไปประเทศเกาหลีใต้ที่โรงพยาบาลวิวแล้วได้เปอร์เซ็นต์ออกมาตอนนี้ 60,000 หลังวันที่19ก็ได้มาอีก 80,000 แม่ก็คิดว่าวันนี้เอาเงินที่แม่เป็นคนแก่แต่ดูแลสุขภาพเอามาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่เลือกมาบริจาคองค์กรทำดีพี่บุ๋มพูดคำหนึ่งว่าที่ประเทศไทยถ้าเรามีแสงเราเอาแสงมาช่วยแต่วันนี้คำพูดของแม่ลีก็คือแสงรวมแสงสร้างความดีแม่ลีมีความรู้สึกว่าทุกคนหวงเงินหมดแต่แม่ลีด้วยอายุเราก็ต้องเก็บเงินไว้ใช้แต่วันหนึ่งเราเอาเงินของเราออกมาช่วยคนแล้วเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครวันนี้เห็นว่าแม่ลีจ่ายตังช่วยจริงๆแล้วแม่ลีจะโทรไปหาคนที่เขามีเงินขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงรายและอีกหลายจังหวัดเพราะเราต้องเอาเงินเราก่อนแล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือมันพูดง่ายเพราะบางคนเขาจะบอกว่าตัวเองทำไมไม่ช่วยละแล้วยังมาขอคนอื่นแม่ลีทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปขอความช่วยเหลือกับคนอื่นที่พูดว่าทำไมถึงช่วยคุณบุ๋มคุณบุ๋มลงทั้งแรงทุกอย่างทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อมแต่แม่ลีไม่ได้ลงร่างกายแต่หาเงินได้ตอนนี้เวลาเรามาถึงทุกคนเรียกเราว่าแม่ลี่แม่ยังไงต้องควักเงินช่วยลูกแก้มบุ๋มก็ช่วยเมื่อวานแก้มบุ๋มบอกว่าหนูออกคนละครึ่งเราบอกไม่เป็นไรลูกแม่ลีผลิตยาสีฟันประมาณ 2,000 หลอดที่จะไปช่วยทุกคนเพราะเขากินอาหารแล้วไม่มีน้ำเราทำยาสีฟันที่ไปจ้างเขาผลิตเราช่วยทั้งเงินและสิ่งที่เรามีแสงบวกแสงเราช่วยคนต้องมีหลักฐานก็ขอแสงอยากให้กำลังใจทุกคนไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครจะโดนวันไหนอยากให้ทำร่างกายให้แข็งแรงพร้อมจะว่ายน้ำหนีเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาชีวิตเราไว้แล้วสิ่งของต่างๆเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ของนอกกายที่พังไปกับน้ำทุกคนก็เสียดายแต่ถ้าเรามีชีวิตรอดแล้วเดี๋ยวหาใหม่ค่ะแม่ลีให้กำลังใจค่ะแต่แก้มบุ๋มก็โดนแซะเรื่องบริจาคโดนแซะก็บอกลูกว่าลูกต้องช่วยหมาต้องช่วยอะไรอีกเยอะแยะแล้วลูกต้องช่วยคนส่วนแม่ลีแม่ลีนั่งในรถบ้านของแก้มบุ๋มตั้งแต่เดือนพฤษภาแต่เมื่อวานนี้มีเรื่องราวของแม่ลีนั่งในรถตู้อย่างสวยงามเหมือนมีคนมาคอมเมนต์แม่ลีว่าถ้าออกไปอย่างนั้นมันไม่ดีคนอื่นเขานอนในโคลนกันแต่ตัวเองมานอนรถตู้มานอนรถบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะเรานั่งนิ่งๆไม่ต้องยุ่งกับใครใครจะแซะยังไงเรามีตังค์แล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว
เราก็บอกลูกว่าไม่ต้องเสียใจลูกแค่เรามีเงินแล้วทำงานช่วยเหลือคนไม่ว่าจะคนหรือสัตว์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วลูกแก้มบุ๋มเสียใจเขาเสียใจเพราะว่าหมาเนี่ยต้องซื้อที่เป็นไร่เลี้ยงหมาเดินข้างถนนขาหักหมามดลูกพังเขาก็ต้องพาไปรักษาที1-20,000-30,000ไม่มีใครรู้เวลาไปร้านอาหารมีหมามาสะกิดเขารู้เลยว่าหมาตัวนี้มดลูกไม่ดีแล้วเขาก็เอาไปรักษาแม่ลีมีแม่ที่นอนติดเตียงมีน้องที่ทำก่อสร้างเพราะแม่ลีเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนไม่มีเงินแต่เราเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่แล้วก็ทำบุญที่เหลือเราช่วยสังคมแบ่งปันแล้วบอกลูกว่าไม่เป็นไรใครว่าอะไรลูกไม่ต้องเสียใจบางคนพูดลบแต่ความพูดลบของเขามันจะเป็นพลังของเราเพราะเราไม่ได้ช่วยคนเดียวเงิน100,000มันไม่พอแต่เรารู้จักคนมากมายในประเทศไทยที่เขาเกรงใจเราและเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครณวันนี้ที่แม่ลีมาอยู่ตรงนี้ปกติแม่ลีจะแอบทำไม่ให้ใครรู้แต่วันนี้แม่ลีออกมาเพื่อว่าจะไปขอเงินคนอื่นเพื่อเอามาสมทบทุนแต่ตัวเองต้องออกยาสีฟัน 2,000 หลอดก่อนเงินอีก 100,000 แล้วก็ไปขอคนอื่นมันจะน่ารักแต่ถ้าเราไปขอคนโน้นคนนี้แล้วตัวเองล่ะมันไม่ได้แสงบวกแสงสร้างความดีสิบเก้านี้เจอกันบิ๊กป้อมนำทีมพปชรซับน้ำตาชาวหนองคายสั่งสดดูแลผู้ประสบภัยการเมืองวันที่17กันยายน2567 17:46 น.บิ๊กป้อมเตรียมนำทัพพลังประชารัฐลงพื้นที่ซับน้ำตาชาวหนองคายวันที่19กันยายนนี้กำชับส.ส.พักทุกจังหวัดดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่17กันยายน2567ที่พักพลังประชารัฐพลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐพปชรเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกกบหและส.ส.พักว่าที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นปีที่น้ำมาจำนวนมหาศาลและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้างโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างมากเพราะประชาชนจะต้องเสียไซสินทั้งบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรจึงได้มอบหมายให้ส.ส.ของพรรคดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดพลตำรวจโทปิยะกล่าวต่อว่าพลเอกประวิตรได้ส่งผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมถึงทีมงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในเบื้องต้นในหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านลำปางให้นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้กำชับว่าในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแล้วให้ส.ส.ทุกคนร่วมมือกับชาวบ้านฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้วยในวันที่19กันยายนนี้พลเอกประวิตรพร้อมด้วยกกบหและส.ส.จะลงซับน้ำตาที่ใจหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึงประมาณ 3-5 จุดเพื่อนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนพลตำรวจโทปิยะกล่าวเ
ซุปตาบันเทิงจ๊ะท้าฝีมือชิมลางผู้จัดหวังเด็กแจ้งเกิดสู่ความสำเร็จบันเทิงวันที่18กันยายน2567 14 นาฬิกา 7 นาทีคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาสำหรับจ๊ะนงพนีมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักร้องนักแสดงนักสร้างบ้านล่าสุดสวมบทบาทใหม่ในอาชีพผู้จัดซีรีส์ในนามบริษัทเควันวันดีจำกัดประเดิมด้วยซีรีส์ยูริ Unlock Your Love รักได้ไหมยายตัวร้ายออกอากาศทุกวันพุธเวลา 23 นาฬิกาทาง GMM 25นำแสดงโดย บีมาย จิรัชยา โกมลทัศน์ เนียอินทิราธรรมเจริญชาช่าริตารานรงค์และเค้กนวพรจันสุขวันนี้เจ้าตัวเจียดเวลาอันน้อยนิดมาพูดคุยอะไรจุดประกายการเป็นผู้จัดจะเริ่มจากทำลง YouTube เล่นๆกับพี่ที่สนิทกระแสได้แต่ไม่ได้ดังฟีเวอร์เลยอยากทำลงช่องและน้องบีมายกับน้องเนียเด็กเรามีความตั้งใจและขยันเลยอยากต่อยอดให้ไหนๆทำก็ดันให้เต็มที่ไปเลยแล้วที่ทำเพราะเวลาไปร้องเพลงคนที่ดูเราจะเป็นกลุ่ม LGBTQ เยอะเลยคิดทำขึ้นมาทำไมประเดิมเรื่องแรกด้วยซีรีส์ยูริจ๊ะเพราะซีรีส์วายเยอะมาถ้าเราทำซีรีส์วายจะไม่มีความน่ารักเพราะเรามีความแรงจะทำดูแรงเกินเลยลองฉีกทำหญิงรักหญิงตอนแรกไม่ตั้งใจเปิดตัวเป็นผู้จัดเราไม่ได้ไปกองเป็นผู้จัดที่ดูหลังบ้านดูตัดต่อดูซีนดูพล็อตอยากอยู่เงียบๆอยากสนับสนุนคนกลุ่มนี้ดันบีมายกับเนียคือจุดประสงค์เราแต่พอไปดูหมอดูเขาบอกจะเปิดตัวแล้วปังเลยเปิดค่ะชอบซีรีส์แนวยูริอยู่แล้วหรือเปล่าจ๊ะชอบมากใกล้ตัวมากแดนเซอร์จ๊ะมีแฟนเป็นหญิงรักหญิงมีแฟนเป็นทอมเลยชอบกันเป็นพิเศษเราได้เห็นชีวิตมุมน่ารักของเขาไม่แน่นะเรื่องหน้าอาจจะเป็นแดนเซอร์จะเล่นทั้งหมดก็ได้เพราะเขามีตัวตนกันอยู่แล้วแต่เป็นยูริแบบฮาร์ดคอร์หน่อยหัวเราะคาดหวังขนาดไหนกับงานเรื่องแรกจะคาดหวังอยากให้น้องๆดังและมีโอกาสถ้าวันหนึ่งที่หมดสัญญาแล้วน้องๆมีโอกาสที่ดีกว่าไปที่อื่นได้เลยนั่นคือสิ่งที่คิดและตั้งไว้เพราะชีวิตเราประสบความสำเร็จเกินฝันมามากแล้วมาอยู่จุดนี้แล้วเราสามารถทำให้ใครประสบความสำเร็จแล้วชีวิตเขาดีขึ้นมันยิ่งกว่าเงินที่จะได้กลับมาจากนักร้องสาวกลายเป็นนักสร้างบ้านท่านหนึ่งจนตอนนี้กลายเป็นผู้จัดซีรีส์กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ยากไหมจะไม่นะเราเป็นตัวเราตั้งแต่แรกการใช้ชีวิตจึงไม่ยากเพราะไม่ได้มานั่งแสดงคนรักจะตรงที่เป็นคนตรงและชัดเจนแล้วเวลาเราทำอะไรคนก็มั่นใจอย่างสร้างบ้านคนมั่นใจก็จะมาสร้างบ้านกับเราเพราะเขารู้ว่าจะไม่โกงไม่ทิ้งงานมีปัญหาจะเคลียร์กว่าจะผ่านถึงจุดนี้ไม่ยากแต่สิ่งที่เรามีมากๆคือความอดทนตอนนี้ปัญหาเรามากขึ้นเพราะเราทำหลายอย่างแต่สิ่งที่ตามมาคือเรามีความอดทนมากขึ้นมีสติมากขึ้นงานเพลงยังทำอยู่ไหมจ๊ะถือเป็นความโชคดีของจ๊ะอย่างเพลงเมลอนเอแคลร์ชวนไปร้องก็ไปแต่ตอนนี้เมลอนกลายเป็นเพลงเราไปเลยเพราะมีเราคนเดียวที่เอาไปร้องเอแคลร์ไม่ได้รับคอนเสิร์ตก็กลายเป็นเพลงจ๊ะไปแล้วตอนนี้มีคนชวนไปฟีเจอริ่งชวนไปร้องโดยที่เขาทำเพลงให้ส่วนการทำเพลงของเราเองตอนนี้ไม่มีความคิดที่จะทำเลยทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนถ้าผลงานดีโชว์สนุกไม่มีเพลงดังก็มีงานได้แต่ขอให้ตัวเป็นไวรัล
จากว่ามีงานได้อย่างวงจ้าไปร้านเหล้าทีมเราจอยทั้งทีมร้านเหล้าเขาก็ขายดีเราโชคดีที่ทีมเราตรงตามความต้องการของคนจ้างงานสรุปถ้าให้เรียกจ้านงพนีจะเรียกว่าอะไรดีนักร้องผู้จัดนักสร้างบ้านจ้านั่นหนักสิหัวร็อกอายุน้อยร้อยอาชีพที่เทรดพรูเรียกได้หมดเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆเพราะร้องเพลงทุกวันบ้านก็ชอบมีอะไรที่ลองได้ก็จะลองแต่อะไรที่เสี่ยงเกินก็จะไม่ทำวางเป้าหมายงานตอนนี้ไว้อย่างไรบ้างจ๊ะเป้าหมายหลักๆคือจ๊ะสร้างบ้านอยากให้จ๊ะสร้างบ้านเป็นบริษัทที่มั่นคงในชีวิตแต่อย่างอื่นเป็นประสบการณ์ชีวิตเราโชคดีที่มาอยู่จุดนี้เลยลองทำอะไรที่ใหม่ๆแต่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนักสร้างบ้านและผู้จัดซีรีส์จ๊ะไม่ทิ้งเลยค่ะเรียกว่าหยิบจับทำแต่ละอย่างทั้งเฮงทั้งปังทั้งนั้นอนงจันทร์